ตำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไปตรวจสอบตรวจค้นสถานประกอบการพยาบาลและเสริมความงามแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่สองตำบลบ่อผุดอำเภอเกาะสามุยจับกลุ่มชาวรัสเซีย3ามคนค่ะเป็นทั้งเจ้าของเป็นทั้งผู้จัดการเป็นลูกจ้างด้วยเปิดสถานพยาบาลและ ประกอบการเสริมความงามผิดกฎหมายตรวจค้นภายในคลินิกพบเครื่องมือทางการแพทย์และยาชนิดต่างๆจำนวนมากก็ตรวจยึดและอายัดไว้นำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีเจ้าของคลินิกในข้อกล่าวหาจัดตั้งกิจการสถานประกอบการพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบอาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนผู้จัดการถูกดำเนินคดีข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์ทำได้หรืออาชีพต้องห้ามขณะที่ลูกจ้างถูกดำเนินคดีเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตที่จังหวัดภูเก็ต ตำรวจท่องเที่ยวจับกลุ่มชาวต่างชาติสัญชาติบริเตนพร้อมของกลางเอกสารโปรแกรมนำเที่ยวซึ่งเข้ามาเป็นคนต่างด้าวประกอบอาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตหรือว่าทำงานในอาชีพต้องห้ามค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สืบทราบบอกว่ามีบริษัททัวร์นำนักท่องเที่ยวต่างชาติ50คนมาเที่ยวที่ภูเก็ตแบบไม่มีไกด์ก็ไปลงพื้นที่วัดพระใหญ่ตำบลกระนอำเภอเมืองภูเก็ตไปพบชาวต่างชาติกลุ่มนี้ค่ะ พอสังเกตพฤติกรรมจนทราบว่ามีนายไรอันทำหน้าที่แนะนำสถานที่และพูดคุยกับลูกทัวร์เจ้าหน้าที่ก็เลยขอไปตรวจสอบปรากฏว่านายไรอันไม่มีเอกสารอะไรมาแสดงไม่มีไกด์นำเที่ยวประจำกลุ่มตามข้อกำหนดด้วยสอบถามคนขับรถตู้ให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวแจ้งว่าไม่มีมักคุเทศนะคะมีแค่พนักง,งานคนไทย2-3คนที่มากับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้และคอยประสานในเรื่องต่างๆให้ จากการสอบสวนทราบว่านายไรยอันเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการนำเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติรับจองกันผ่านอินเทอร์เน็ตค่ะก็รวบรวมลูกช้ลูกค้าต่างชาติ52คนมาเที่ยวที่ภูเก็ตโดยเป็นโปรแกรมเที่ยว10วันด้วยกันค่ะ